สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างนะครับพี่น้องวันที่14ที่ผ่านมานะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหรือเปล่านะพี่น้องหลายๆพื้นที่เนาะพื้นที่ที่คิดว่าจะพักสีส้มจะได้กลับไม่ได้บางพื้นที่คิดว่าพักสีแดงจะได้ก็ไม่ได้บางพื้นที่คิดว่าพักสีฟ้าสีน้ำเงินจะได้ก็กลับพลิกโผกันไปหมดนะพี่น้องอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีหลายๆคนก็คงจะสมใจนะครับหลายๆคนคงจะสมใจในการเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองนะครับหลายๆคนก็คงจะสมใจกัน ยังไงก็ดีนะพี่น้องยังไงก็ดีเราได้พรรคที่เราต้องการเข้ามาบริหารบ้านเมืองเราก็ใช้สิทธินั้นให้เต็มที่นะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่เราเลือกเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นเครื่องหมายเครื่องมือเนาะเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้เรานั่นเองนะครับในการขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องสำหรับหลายๆคนก็คงจะไม่พอใจนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันบ้างนะพี่น้องบางทีการบริหารบ้านเมืองจะบอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจมันไม่ใช่บริษัทมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะพี่น้องการบริหารมันก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารนะครับใช้หลักการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบเหมือนกันนะพี่น้องการบริหารบ้านเมืองกับบริหารธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละบริหารไม่เป็นก็ล่มจมเสียหายนะครับเหมือนกันนะพี่น้องใครบอกว่าประเทศไม่ใช่ธุรกิจนะครับการบริหารมันเหมือนกันแหละกับธุรกิจนะครับห้างร้านบริษัทเหมือนกันบริหารไม่เป็นก็ล่มจมเหมือนกันนะพี่น้องดังนั้นเนาะเราจะได้นายกคนใหม่แล้วนะครับเราจะได้นายกคนใหม่ยังไงก็เอาใจช่วยกันนะครับปล่อยให้เขาดำเนินการนะครับทำงานของเขาให้เต็มที่นะครับให้เต็มที่ถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีจบวาระเราค่อยมาวินิจฉัยกันอีกทีหนึ่งวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่าเขาทำงานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสมควรที่จะเดินต่อไปไหมเราก็ให้โอกาสเขานะครับพี่น้องไม่ใช่เข้าไปวันสองวันแล้วไม่ไว้วางใจกันซะงั้นเนาะงานการก็ไม่ต้องทำแล้วนะพี่น้องการแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆไม่ใช่จะทำกันได้แค่วันสองวันเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องบางครั้งมันก็อาจจะใช้เวลาเนิ่นนานเป็นปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการบ้างนะครับพี่น้องคนที่เคยทำงานห้างร้านบริษัทก็คงจะรู้ดีนะครับการจัดการการบริหารบางทีมันก็ต้องไปตามคันรองเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับดีใจกับทุกๆคนเนาะที่จะได้นายกคนใหม่นะครับพี่น้องเอาใจช่วยกันและวันนี้นะครับพี่น้องเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการสะสมนะครับหลายๆคนที่พี่น้องก็คงจะเห็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในช่องของแสงทองสองทางไม่ว่าจะทางเพจก็ดีหรือว่าหลายๆช่องทางก็ดีหรือว่าช่องอื่นก็มีเหมือนกันนะครับการคอมเมนต์นะครับมันก็จะมีทั้งแง่บวกแง่ลบนะครับพี่น้องแล้วก็สายกลางนะพี่น้องมีทั้งแง่บวกแง่ลบสายกลางนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของความคิดความอ่านของแต่ละคนนะครับเราจะมองคนก็สามารถมองได้ง่ายมากเลยนะครับว่าใครเป็นยังไงบวกหรือลบหรือเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเราจะทำอะไรถามตัวเองนะครับเราจะทำอะไรให้ถามตัวเองว่าเราทำไปเนี่ยเราได้อะไรนะครับเราได้อะไรและมันเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะครับจะเป็นประโยชน์ในช่วงระยะสั้นๆหรือว่ามีประโยชน์กับเราในระยะเวลายาวๆนะครับอันนี้เราก็ต้องไปวัดกันที่ผลนะครับทุกอย่างวัดกันที่ผลไม่ว่าจะทำงานก็ตามนะพี่น้องไม่ว่าเราจะทำงานทำไร่ทำนาทำสวนทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยธุรกิจห้างร้านบริษัทอะไรก็ตามทุกอย่างวัดกันที่ผลลัพธ์นะครับถ้าเราทำไปแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีแล้วเราจะทำไปทำเ
พื่ออะไรนะครับก็เหมือนกันนะพี่น้องเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับทำแล้วเราได้อะไรทำแล้วคนรอบข้างเราเดือดร้อนหรือเปล่าทำแล้วคนรอบข้างเราโอเคหรือเปล่านะครับเราต้องถามด้วยนะพี่น้องเราต้องมองให้กว้างนะครับเราจะทำอะไรก็ตามถ้ามันเป็นผลดีกับเราผลดีกับคนรอบข้างทำไปเถอะนะครับทำแล้วมีความสุขทำไปนะครับแต่ถ้าทำแล้วเราเกิดความทุกข์อย่าไปทำนะพี่น้องการเก็บสะสมแสงทองสองทางเองก็เป็นนักสะสมยุคใหม่นะครับไม่ใช่เป็นนักสะสมสมัยโบราณโบราณหรอกนะครับแสงทองอายุก็เพียงแค่นี้เนาะแสงทองสองทางก็อายุเพียงแค่นี้นะครับเป็นนักสะสมยุคใหม่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับพี่น้องก็สะสมด้วยใจรักนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสะสมหรอกนะครับแต่พอเห็นรุ่นพี่นะครับเห็นรุ่นพี่เขาเฮ้ยเช้ามาส่องเย็นมาส่องสายมาส่องส่องเพื่ออะไรนะครับแสงทองสองทางก็อยากรู้ก็เฮ้ยพี่ผมลองก็ส่องมาดูบ้างสิมันเป็นยังไงทำไมส่องกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับส่องเหรียญ นะพี่น้องเมื่อเราไปส่องเขาก็จะสอนเรานะครับว่าเฮ้ยแบบนั้นดีแบบนี้ดีแบบนี้สวยนะแบบนั้นไม่สวยแบบนั้นนะครับมันก็เกิดความที่เฮ้ยมันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆแสงทองสองทางก็ค่อยๆที่จะซึมซับไปจากพี่เขาเห็นพี่เขาเล่นกันทุกวันทุกวันนะครับก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาเฮ้ยอยากสะสมแล้วก็มาเรียนรู้นะครับมาศึกษาดูว่าเฮ้ยเหรียญปีพ.ศ.ใดนะครับเหรียญปีพ.ศ.ใดที่คนเขามีความนิยมนะครับอนาคตข้างหน้านี่เหรียญปีพ.ศ.ใดที่คิดว่ามันจะมีราคาและใช้ในการเก็งกำไรในโอกาสข้างหน้าได้แต่ก็ไม่แน่นะพี่น้องแต่ก็ไม่แน่เหรียญทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.ถ้าเราคาดกันว่าเฮ้ยอีก5ปีคิดว่าราคามันขึ้นแน่นอนแต่พอถึง5ปี10ปีข้างหน้าราคาเขามีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเก็บสะสมด้วยสติหน่อยนะครับใช้สติให้มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมแล้วมันไม่ได้เกิดความทุกข์ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครก็เก็บสะสมไปนะครับในวันข้างหน้ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่น้องอย่างเหรียญของรัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8นะครับแม้กระทั่งรัชกาลที่9ก็ดีทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.มีแต่ราคาที่มันจะกระเถิบสูงขึ้นนะครับถ้าคนที่รู้แนวทางนะครับคนที่รู้แนวทางเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการเก็งกำไรได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่สามารถใช้เลี้ยงชีพตัวเองได้เนาะนักซื้อขายนักเปลี่ยนหลายๆคนก็ถือว่าลืมตาอ้าปากได้ในหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรตั้งสติให้ดีถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับก็ฝากไปด้วยนะพี่น้องการเก็บสะสมวันนี้มันมีเวลาวันนี้มันมีราคาเพียงแค่10บาท20บาทหรือว่าหน้าเหรียญ นะครับวันข้างหน้ามันไม่แน่อาจจะเป็น100 200 300 1,000 2,000 3,000 หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะครับหรือมันก็ไม่แน่อาจจะมีผิดราคาเพียงแค่หน้าเหรียญก็เป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับดังนั้นการเก็บสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยหรือว่าพระเครื่องต่างๆธนบัตรต่างๆนะครับธนบัตรนี่เป็นสิ่งที่แปรผันง่ายนะครับแปรผันง่ายเพราะฉะนั้นการเก็บเราต้องศึกษาดูให้ดีนะครับการเก็บสะสมธนบัตรเราต้องศึกษาดูให้ดีบางที่เราเอาออกมาเป็นแบบ UNC นะครับธนบัตรแบบ UNC ออกมาขาวสวยสว่างผ่านไปอีกเพียงแค่เดือน2เดือน3เดือนเขาอาจจะเปลี่ยนสีนะครับก็เกิดจากการดูแลรักษาของเรานะครับมันจะทำให้ธนบัตรของเรานั้นราคาตกเพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาดูว่าวิธีการบำรุงรักษาของเขาการเก็บการดูแลทำอย่างไรนะครับแม้แต่กระทั่งเหรียญพระเครื่องต่างๆเช่นเดียวกันมันย่อมมีวิธีการที่เราจะสามารถดูแลรักษาเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหลายๆท่านที่คิดอยากจะเป็นนักสะสมนะครับถามตัวเองให้ดีว่าเราสะสมเพื่ออะไรเพื่อความรักความชอบเพื่อการออมเพื่อ
การลงทุนหรือเป็นมรดกตกทอดนะครับหรือว่าคุณสะสมเพราะกระแสคุณสะสมเพราะเพื่อนบอกนะครับพวกนี้ระวังให้ดีนะพี่น้องระวังให้ดีการเก็บสะสมทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสักวันหนึ่งมันจะทำให้เรานั้นเสียความรู้สึกนะครับเราต้องสะสมเพราะใจเราเองนะครับอย่าไปสะสมเพราะคนอื่นเขาบอกให้สะสมนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ